มันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นโมเมนต์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีพบกับแมนซิตี้แต่ว่าประเด็นที่มันถูกพูดถึงเนี่ยคือปฏิกิริยาระหว่างเวนบริดจ์กับจอห์นเทอร์รี่ครับใช่ครับเรื่องราวที่ไม่ยอมจับมือกันเพราะมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่านั้นMainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรศรีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรศรีคำเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกด Subscribe ก่อนเลยนะครับสำหรับช่องของเราครับ Mainstand Thailand ครับวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนนักฟุตบอลครับที่ถูกเรียกกันว่าเป็นโมเมนต์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดถ้าใครยังจำมันได้นะครับมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีพบกับแมนซิตี้แต่ว่าประเด็นที่มันถูกพูดถึงเนี่ยคือปฏิกิริยาระหว่างเวนบริดจ์กับจอห์นเทอร์รี่ครับใช่ครับเรื่องราวที่ไม่ยอมจับมือกันเพราะมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่านั้นวันนี้ลองย้อนเหตุการณ์กันหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไม2คนนั้นถึงไม่จับมือกันแล้วเหตุผลเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตามไปพร้อมๆกันครับที่นี่ครับ Mainstand Thailand ครับผมเริ่มที่เวนบริดจ์ก่อนครับเวนบริดจ์เนี่ยเป็นนักเตะฝึกหัดของซาวด์แฮมป์ตันครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาเรียกได้ว่าซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีศูนย์ฝึกเยาวชนที่ดีทีมหนึ่งครับดาวรุ่งหลายๆคนก็เติบโตมาจากที่นี่เขาประเดิมสนามให้กับซาวด์แฮมป์ตันในทีมชุดใหญ่เนี่ยในปี 1998-99 แล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับกลายเป็นตัวหลักของซาวด์แฮมป์ตันจนกระทั่งถึงปี 2003 ครับเชลซีในยุคอาณาจักรใหม่ครับโรมันอับราโมวิชเข้ามาแล้วเวนบริดจ์ก็เป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่เชลซีดึงไปร่วมทีมครับในราคา 7 ล้านปอนด์ณตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นเลยนะครับเวนบริดจ์ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมีชื่อติดทีมชาติและที่สำคัญครับชีวิตนอกสนามก็ถือว่าสมแบบครับเขาได้คบหากับนางแบบชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าวานิสซา เพรวันเซลก่อนที่จะคบหาดูใจกันประมาณ3ปีครับแล้วก็ตกลงปรงใจแต่งงานกันในปี 2005พร้อมกับมีลูกชายครับเป็นโซ่ทองคล้องใจครับชื่อว่าเจดอนครับนอกสนามก็แฮปปี้มีความสุขในสนามก็เป็นตัวหลักของสโมสรเล่นเคียงบ่าเคียงไหลกับซูเปอร์สตาร์อีกหลายๆคนครับจอห์นเทอร์รี่แฟรงค์ แลมพาร์ดแอชลีย์ โคลทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่นักฟุตบอลคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จครับชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศครอบครัวที่มีความสุขบางทีผู้ชายเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วครับเวนบริดจ์เล่นให้กับเชลซีถึงปี 2009 ครับเป็นที่รักของแฟนบอลได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เล่นได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดคนหนึ่งครับจนกระทั่งแมนซิตี้เติบโตขึ้นมาครับกลายเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังงบประมาณมหาศาลพวกเขากำลังต้องการสร้างทีมใหม่ครับและหนึ่งในเป้าหมายก็คือเวนบริดจ์นี่แหละครับอย่างน้อยเขาอาจจะได้โอกาสลงเล่นตัวจริงมากขึ้นเพราะอยู่ที่เชลซีเนี่ยก็เริ่มถูกแอชลีย์ โคลนั้นเบียดหลุดจากตำแหน่งบ่อยครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ถือว่ามาปักหลักอยู่กับแมนซิตี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วงแรกๆระยะเวลาผ่านไปประมาณปีครึ่งทุกอย่างมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีสื่อก็คือเดอะซันนี่แหละครับทุกคนรู้ดีครับว่าเดอะซันในเรื่องของความน่าเชื่อถือของวงการกีฬาของวงการฟุตบอลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะเดอะซันอาจจะถูกมองว่าอยู่ในระดับล่างเลยครับสำหรับความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบบแฉสาวไส้เปิดเผยความจริงต้องยอมรับเขาว่าเดอะซันนั้นอยู่ในอันดับต้นๆครับและพวกเขาก็ใช้คุณสมบัติของตัวเองเนี่ยแหละครับทำงานในเรื่องนี้ครับพาดหัวข่าวของเดอะซันเลยครับบอกเลยครับแปลเป็นไทยบอกว่าสัมพันธ์สวาทของกัปตันทีมชาติอังกฤษและภรรยาของเพื่อนและพอเปิดไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเดอะซันก็ร่ายแบบทุกบรรทัดทุกพารากราฟนี่คือแบบละเอียดยิบจอห์น เทอร์รี่เจอผลกระทบอย่างหนักหน่วงมากครับกลายเป็นจำเลยสังคมครับเพราะในเนื้อข่าวนะครับเปิดเผยบอกว่าในระหว่างที่เวนบริดจ์ค้าแข่งอยู่กับเชลซีและก็เป็นเพื่อนซีของจอห์น เทอร์รี่เนี่ยแหละครับกัปตันทีมชาติอังกฤษไปตีท้ายครัวของเวนบริดจ์ครับด้วยการแอบไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับวานิสซานั่นคือตามเนื้อข่าวของเดอะซันนะครับกลายเป็นว่ากระแสถล่มมาที่เจทีแบบหนักหน่วงมากตัดกับที่เวนบริดจ์ครับโมโหจนตัวสั่นครับอย่างที่บอกครับว่าตัวเขากับจอห์น เทอร์รี่เนี่ยคือเพื่อนซีเลยครับสนิทกันมากครับในช่วงเวลาที่อยู่กับเชลซีและตัวของเวนบริดจ์เองก็ไม่เคยคิดครับว่ามันจะเกิดเรื่องนี้กับเขาครอบครัวเขาดูมีความสุขดีมีลูกชายที่น่ารักส่วนจอห์น เทอร์รี่ก็มีครอบครัวที่มีความสุขดีมีภรรยามีลูกแฝดแต่ไม่ทันตั้งตัวอะไรครับปัญหานี้มันก็ถาโถมเข้ามาและเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลกระแสมันรุนแรงมากครับมันถูกตีข่าวใส่ไข่เพิ่มเติมไปอีกมากมายครับเรื่องนี้ส่งผลในเรื่องของสภาพจิตใจอย่างรุนแรงครับก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนะครับระยะเวลาเกือบ2 ปีที่อยู่กับแมนซิตี้บริดจ์ลงเล่นไป50 เกมครับ แต่หลังจากที่มีประเด็นนี้ขึ้นมานะครับเขาลงเล่นให้กับแมนซิตี้ได้เพียงแค่3 เกมเท่านั้นครับจนกระทั่งมันเกิดนาทีประวัติศาสตร์ครับที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้แล้วเกมนั้นครับแมนซิตี้ส่งชื่อของบริดจ์ลงเล่นเป็นตัวจริงท่ามกลางกระแสการคาดการณ์กันว่าบริดจ์จะเล่นได้หรือเปล่าสภาพจิตใจเป็นยังไงเช่นเดียวกับจอห์นเทอร์รี่เป็นยังไงแต่วันนั้นมันก็เกิดขึ้นครับแล้วตามธรรมเนียมของฟุตบอลอังกฤษนะครับก่อนลงสนามก็ยืนตั้งแถวแล้วก็เดินจับมือและโมเมนต์ที่ทุกคนจับตามองก็คือตอนที่จอห์นเทอร์รี่เผชิญหน้ากับเวนบริดจ์นั่นแหละเทอร์รี่พยายามยื่นมือมาจับมือแต่เวนบริดจ์ไม่สนใจมันเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีครับแต่มันเกิดขึ้นและสร้าง Impact อย่างมหาศาลครับหลังจากนั้นแฟนเชลซีก็เริ่มโห่ใส่เวนบริดจ์ครับในมุมมองของสาวกสิงห์บลูนะครับพวกเขาถือว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันยังไม่ได้มีความชัดเจนครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยที่มันเป็นความจริง 100% เพราะฉะนั้นมุมมองของแฟนเชลซีก็คือพวกเขายังหนุนหลังจอห์นเทอร์รี่ 100% เหมือนเดิมครับแต่ยิ่งแฟนเชลซีโห่ใส่เวนบริดจ์ดังเท่าไหร่มากเท่าไหร่มันกลับกลายเป็นพลังครับให้กับบรรดานักเตะแมนซิตี้มีความฮึกเหิมมีไฟในการเล่นมากอยากจะเอาชนะเชลซีมากขึ้นบรรดาตัวจี๊ดๆนะฮะเครกเบลลามี่คาร์ลอสเตเวสเนี่ยใส่เกินร้อยเลยครับพยายามวิ่งไล่อัดวิ่งไล่จี้ปะทะกับจอห์นเทอร์รี่แบบหนักหน่วงเพื่อจะพยายามหยุดเสียงโห่นี้นะแล้วก็เป็นการแสดงออกว่าทุกคนอยู่ฝั่งของเวนบริดจ์ครับเจ้าตัวเล่าย้อนกลับไปครับในวันนั้นครับบอกว่าไม่อยากจะเชื่อบรรยากาศในวันนั้นเลยครับรวมถึงปฏิกิริยาจากเพื่อนร่วมทีมทุกคนบริดจ์บอกว่าผมมั่นใจว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องจริงทั้งหมดหรอกแต่ทุกคนทำให้ผมทึ่งมากผมรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อนๆทุกคนอยากจะเอาชนะและพวกเขาจะทำมันเพื่อผมนักเตะอย่างคาร์ลอส เตเวสอย่างเครก เบลลามี่แสดงออกอย่างชัดเจนก่อนเกมพวกเขาพยายามเข้ามาพูดคุยกับผมเหมือนเป็นการปลุกเร้าให้ผมลงสนามอย่างมั่นใจและการแข่งขันมันก็ต่อสู้อย่างดุเดือดมากครับสตีวิ่งไล่อย่างบ้าคลั่งพยายามจะเอาชนะเชลซีทุกช็อตครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าเวนบริดจ์ไม่ควรจะต้องมาเจอการโห่แบบนี้ทั้งที่ตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายซึ่งสุดท้ายซิตี้ทำได้นะครับบุกไปเอาชนะได้ 4-2 ครับท่ามกลางความสะใจของสาวกเรือใบสีฟ้ามันเหมือนกับว่าชัยชนะเกมนี้ครับมาแสดงออกถึงการหนุนหลังเพื่อนร่วมทีมและทำให้เวนบริดจ์นั้นก้าวเดินต่อไปในอาชีพนักเตะอย่างแท้จริงครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในฤดูกาล 2009-2010 ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันตามมาก็คือฟุตบอลโลก 2010 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะสถานการณ์มันแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยถูกกดดันจากทุกภาคส่วนว่าให้ปลดจอห์นเทอร์รี่ออกซะในฐานะการที่เป็นผู้นำของทีมแต่ดันมีข่าวเสียหายแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษแต่ทุกคนก็รู้ดีครับว่าจอห์นเทอร์รี่นั้นสำคัญกับทีมขนาดไหนถ้าเราพูดกันตามตรงก็คือนี่คือหนึ่งในกัปตันทีมที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของสิงโตคำรามไม่ซ้ำไปครับสภาวะผู้นำสุดยอดผลงานก็ยอดเยี่ยมมันยากมากครับที่จะตัดสินใจหันชื่อของจอห์นเทอร์รี่ออกจากทีมซึ่งเรื่องนี้ถ้าพูดตรงๆนะเวนบริดจ์ก็ไม่ได้สำคัญกับทีมชาติอังกฤษมากกว่าจอห์นเทอร์รี่แน่ๆโอเคครับเขาติดทีมชาติสม่ำเสมอครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบ11คนแรกทุกๆเกมครับในระหว่างที่กำลังกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยนะครับสังคมกดดันให้ปลดจอห์นเทอร์รี่แต่ FA ก็รู้ว่านี่คือนักเตะคนสำคัญของทีมครับก่อนที่จะไปลุยฟุตบอลโลกมันยากมากครับจนสุดท้ายครับเวนบริดจ์ก็แสดงความกล้าหาญออกมาเขาจบความยากลำบากใจของทุกฝ่ายครับด้วยการบอกว่าผมขอถอนตัวแล้วกันครับเพื่อให้ทีมชาตินั้นเดินหน้าต่อไปครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะได้รับคำชื่นชมอย่างมากหนึ่งในนั้นคือรอยคีนครับที่เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับ Sky Sport รอยคีนบอกว่าทุกคนคงไม่อยากอยู่ร่วมกับคนแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีความเคารพต่อคุณเลยสิ่งที่เขาทำนั้นมันเลวร้ายมากครับจริงอยู่ครับนักเตะทุกคนต้องการไปแข่งขันฟุตบอลโลกครับแต่ถ้ามันไม่มีความสุขที่จะลงเล่นกับใครบางคนการตัดสินใจถอนตัวก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคีโน่ให้สัมภาษณ์เหมือนแซะจอห์นเทอร์รี่ไปในตัวแล้วก็ปกป้องเวนบริดจ์ด้วยเรื่องราวมันก็ค่อยๆซาลงไปครับหลังจากจบฟุตบอลโลกครับบริดจ์กับวาเนซ่าก็ไม่ได้กลับมาคืนดีกันครับทั้ง2แยกทางกันแล้วก็ move on กันต่อครับเขาไปเดทกับแฟรงกี้ซันฟอร์ดครับคนนี้เป็นนักร้องจากวง Saturdays ก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายด้วยกัน1คนครับแต่เวนบริดจ์ก็ต้องยอมเสียสิทธิ์ในการเลี้ยงดูเจดอนครับให้กับวาเนซ่าพร้อมกับต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเดือนละ 6,000 ปอนด์ครับจนกว่าลูกชายคนแรกของเขาเนี่ยจะอายุครบ18 ปีบริบูรณ์ส่วนเรื่องของผลงานในโลกฟุตบอลนั้นก็ค่อยๆดรอปลงครับเขาย้ายออกจากแมนซิตี้ไปเล่นให้กับเวสต์แฮมซันเดอร์แลนด์ไบรตันก่อนที่จะแขวนสตั๊ดกับเรดดิ้งแม้ว่าเวนบริดจ์จะมีภาพจำในฐานะนักเตะที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับจอห์นเทอร์รี่นะครับแต่เรื่องของความกล้าหาญและความเสียสละทำให้หลายคนนั้นยกย่องหัวจิตหัวใจของเขาไม่น้อยครับเมื่อมองย้อนกลับไปนะบริดจ์นั้นคลายความเครียดแค้นลงเยอะมากครับเขามีชีวิตใหม่ที่ดีครับมีครอบครัวที่น่ารักแต่สิ่งหนึ่งที่เขากังวลเพียงอย่างเดียวก็คือในอนาคตนะครับถ้าใครจะมาพูดถึงตัวเขาในแง่ของฟุตบอลนะครับเวนบริดจ์เคยเป็นนักฟุตบอลแบบไหนตัวเขาเองกังวลว่าไอ้ภาพจำเรื่องนอกสนามหรือเรื่องที่เขาไม่จับมือมันจะชัดกว่าในสนาม เวนบริดจ์สรุปสุดท้ายในคำพูดของเขาครับบอกว่าสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดของเรื่องนี้ก็คือผมอาจจะเป็นที่รู้จักจากการไม่จับมือกับใครบางคนมากกว่าผลงานในการเล่นฟุตบอลในสนามเป็นหนึ่งโมเมนต์ครับที่ถ้าใครได้ดูฟุตบอลอังกฤษมานานพอสมควรพอจะนึกออกนะครับจำอะไรตรงไหนได้บ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ Mainstand Thailand ครับส่วนช่องทางอื่นๆครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับรวมถึงช่องทางใน Podcast ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ search คำว่า Mainstand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Mainstand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์มีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ